ท่านจะได้รับวิตามินที่สกัดจากธรรมชาติแน่นอนถ้าทำตาม5ขั้นตอนนี้นะครับ สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือดร.ท็อป Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับการเลือกวิตามินหรืออาหารเสริมท่านจะได้รับวิตามินที่สกัดจากธรรมชาติแน่นอนถ้าทำตาม5ขั้นตอนนี้นะครับท่านจะได้วิตามินที่บริสุทธิ์จากธรรมชาติเลยแล้วก็มีประโยชน์แบบสุดๆครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วที่3นาทีสุดท้ายนะครับส่วนท่านที่มีเวลานะครับเราไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับสำหรับเรื่องของการเลือกวิตามินการเลือกอาหารเสริมนะครับเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามักจะไม่ค่อยทราบกันนะฮะมักจะดูกันตามว่ามีใครมาโฆษณานะน่าเชื่อถือไหมแล้วก็เขาดูสวยนะกินแล้วก็น่าจะสวยอย่างเขาแล้วก็ไปซื้อมานะฮะก็ต้องบอกตามเนื้อผ้านะฮะว่าที่โฆษณาเขาก็อาจจะไม่ได้กินนะฮะเขามาโฆษณาเฉยโอเคครับคราวนี้ถ้าเรากินอ่ะเราก็ควรจะเลือกให้ดีใช่ไหมครับอันดับแรกครับจะต้องบอกงี้ก่อนว่าปกติแล้วขอแนะนำเบื้องต้นว่าการเลือกวิตามินนั้นหรืออาหารเสริมเนี่ยมันมีเกรดนะครับอยู่3เกรดนะฮะ1คือ pharmaceutical grade 2คือ food grade นะครับ3คือ feed grade pharmaceutical grade เนี่ยเป็นยังไงก็เป็นในระดับที่เขาเรียกว่าเหมือนยาเลยทีเดียวเหมือนยาเลยทีเดียวมีความบริสุทธิ์ถึง 90% นะฮะอีก 10% มีเจือปนนิดหน่อยแบบนี้ถึงเรียกว่า pharmaceutical grade นะครับแต่ถ้าเป็น food grade นะฮะก็บริสุทธิ์สักประมาณ 70% อีก 30% มีเจือปนเล็กน้อยแล้วก็ต่อมาอันสุดท้ายคือ feed grade นะครับก็เป็นเกรดที่เกี่ยวกับให้สัตว์เลี้ยงทานบำรุงสัตว์เลี้ยงซึ่งเราคงไม่เลือกทานนะเนาะคราวนี้ดูยังไง pharmaceutical grade นะครับดูอย่างงี้ฮะมีตัวย่อว่า USP แปะอยู่นะครับที่ฉลากนะครับก็คือ United States Pharmacopeia นะครับแบบนี้ก็คือผ่านมาตรฐานการรับรองจากทางอเมริกาหรือทางต่างประเทศแล้วนะครับซึ่งถือว่าโอเคนะฮะคราวนี้ถามว่าฟู้ดเกรดทานได้ไหมทานได้แต่ถ้าจะให้เลือกก็คงเลือกฟาร์มาซูติคอลเกรดมากกว่าเนาะถ้าเราพอจะเลือกได้ใช่ไหมครับแต่ก็ต้องบอกว่าราคาก็คงจะต้องสูงกว่านะครับโอเคครับอันนั้นเป็นแบบคร่าวๆแล้วคราวนี้เนี่ยฮะจะมาลง5ข้อหลักกันนะครับข้อแรกเลยนะครับถ้าท่านอยากได้วิตามินที่มาจากธรรมชาตินะฮะต้องบอกนี่ฮะว่ามาจากธรรมชาตินี่ดีกว่าจากสังเคราะห์แน่นอนนะฮะเพียงแต่ว่ามันหายากเพราะอะไรเพราะมันแพงไงมันทำยากไงแต่สังเคราะห์มันง่ายกว่าแต่ว่าได้ประโยชน์ไม่เท่าธรรมชาติแน่นอนนะฮะข้อแรกเลยอย่าพึ่งเชื่อเมื่อเห็นคำว่าสกัดจากธรรมชาติหรือว่า natural ที่แปลว่าธรรมชาตินะครับตามกฎหมายเนี่ยถ้าสารสกัดจากธรรมชาติเพียงแค่ 10% เนี่ยเราเขียนบอกว่า natural ได้แล้วนะมีแค่ 10% เองอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขียนว่า 100% หรือ 100% natural โอ้โหน่าซื้อมากน่าซื้อมากอันนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันน่าจะมาจากธรรมชาติ 100% เพราะว่าไม่งั้นเขาจะโดนตำรวจจับนะถ้ามาเขียนอย่างนี้นะครับเช่น 100% natural 100% plant based มาจากพืชเต็มๆ 100% animal based มาจากสัตว์เต็มๆแต่ว่าก็คือมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจากพืชจากสัตว์นะครับก็คือมาจากธรรมชาติ 100% แบบนี้ให้เลือกได้นะครับโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่2นะครับลองอ่านวัตถุดิบบนฉลากดูซิถ้าไม่ระบุวัตถุดิบนะครับให้นึกไว้ก่อนว่าน่าจะมาจากการสังเคราะห์นะครับถ้าไม่ระบุวัตถุดิบให้นึกไว้ก่อนว่ามาจากการสังเคราะห์ให้ลองหาคำนี้ครับเป็นคำที่เจ๋งมากๆก็คือ vegetable ที่แปลว่าผักนะครับ citrus นะครับ fish yeastอย่างนี้นะฮะถ้ามีผสมอยู่เนี่ยนะมักจะมาจากเอียงไปทางธรรมชาติค่อนข้างสูงสามารถที่จะเลือกซื้อได้นะครับสามารถที่จะเลือกซื้อได้นี่ก็คือข้อที่2นั่นเองครับมาต่อกันข้อที่3ครับถ้ามีชื่อผักผลไม้ที่เป็นชื่อผักผลไม้เลยนะไม่ใช่ชื่อสารต่างๆสารต่างๆเช่นวิตามินซีวิตามินเอวิตามินดีวิตามินบีอย่างนี้เป็นชื่อสารต่างๆนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการสังเคราะห์ได้นะครับให้ยกตัวอย่างนะฮะแทนที่เขาจะระบุว่าอันนี้คือวิตามินซีเขาจะระบุอย่างอื่นแทนนะครับระบุว่าอัลซีโลล่าเชอร์รี่พาวเดอร์แบบนี้ครับมาจากธรรมชาตินะฮะแต่ถ้าระบุว่าวิตามินซีบลาบลามิลลิกรัมอย่างนี้มัก
จะให้คิดว่าน่าจะเป็นแบบสังเคราะห์ไว้ก่อนนะครับมักจะเป็นแบบสังเคราะห์ไว้ก่อนไม่ได้บอกว่าเป็นสังเคราะห์ 100% แต่ว่าให้สงสัยว่าน่าจะเป็นสังเคราะห์เพราะว่าถ้าเกิดเขามีของดีเขามักจะบอกเราถูกต้องใช่ไหมอย่างเช่นอัลซิโลล่าเชอร์รี่พาวเดอร์เนี่ยอย่างเงี้ยมันแพงไงเขาทำมาเขาต้องบอกเราใช่ไหมฮะก็จะได้วิตามินซีที่มาจากธรรมชาติจริงๆนะครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับถ้ามีชื่อหรือว่ามีข้อความที่เขียนแล้วเหมือนเรานั่งเรียนเคมีอยู่ในห้องเรียนเนี่ยให้นึกเลยว่ามาจากการสังเคราะห์นะครับคืองี้ฮะการสังเคราะห์เนี่ยมันจะทำให้คงรูปทำให้อยู่ตัววิตามินเนี่ยยากเพราะนั้นมันจะต้องเติมสูตรเคมีเข้าไปนะฮะจะต่างจากวิตามินที่ได้จากธรรมชาติเขาจะอยู่ตัวค่อนข้างดีกว่านะครับการที่จะเติมสารเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีชื่อเช่นอะซิเตตนะคอไลกลูโคเนตไนเตรตและอื่นๆนะฮะก็ว่ากันไปถ้ามีพวกนี้ให้คิดว่ามาจากสังเคราะห์นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็เอียงไปทางธรรมชาติถ้าเราอยากได้ธรรมชาติเราก็ต้องไม่เอาไอ้พวกนี้ไม่เอาไอ้พวกนี้เพราะว่าจากธรรมชาติมันก็ดีกว่าจากสังเคราะห์อยู่แล้วเนาะมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่5อันนี้ก็สำคัญมากๆนะฮะถ้าระบุปริมาณวิตามินเวอร์มากๆมีวิตามินอยู่ 3,000 มิลลิกรัม 5,000 มิลลิกรัม 10,000 มิลลิกรัมหรือปนๆหลายๆอย่างแล้วมันมีมิลลิกรัมเยอะมากๆเลยต้องบอกเฮียว่าโอกาสจริงต่ำมากเพราะอะไรเพราะว่าโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นเม็ดหรือไม่ว่าจะเป็นแคปซูลนะฮะสามารถบรรจุเนื้อวิตามินได้ประมาณสัก 500 ถึง 2,000 มิลลิกรัมเท่านั้นเองถ้ามีปริมาณมิลลิกรัมมากไปกว่านั้นน่ะส่วนใหญ่ก็โม้แล้วแล้วถ้าเกิดเขามาโม้กับท่านเพียงแค่มิลลิกรัมเนี่ยแปลว่าอย่างอื่นก็อาจจะโม้อาจจะไม่จริงอยู่ในนั้นเพราะนั้นถ้าเกิดมันโม้ตั้งแต่เริ่มหรือว่าไม่จริงใจกันตั้งแต่เริ่มเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเลือกแล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็คือ5ข้อครับถ้าเกิดท่านอยากได้วิตามินหรืออาหารเสริมที่บริสุทธิ์นะครับที่คุณภาพดีที่มาจากธรรมชาตินะธรรมชาติก็ดีกว่าสังเคราะห์แน่นอนนะฮะก็ลองดูว่า5ข้อนี้มันถ้ามันตรงตามนี้ก็เลือกซื้อได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฮะว่าถ้าเกรดนะฮะถ้าเรามีโอกาสเลือกพอที่จะหาซื้อได้ให้เลือกฟาร์มาซูติคอลเกรดนะครับแต่ถ้าเกิดแบบตังไม่ถึงอะก็ฟู้ดเกรดก็ยังดีแต่อย่าไปเอาฟีดเกรดนะมันเป็นของสัตว์นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ผมแนะนำนะฮะอะไรที่เราจะเอาเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยร่างกายเรามีค่านะขอให้เลือกเป็นฟาร์มาซูติคอลเกรดดีกว่าคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับได้วิตามินนะฮะหรืออาหารเสริมจากธรรมชาติแน่ๆถ้าท่านรู้5ข้อนี้นะครับโอเคครับก็ต้องบอกว่าวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยนะฮะถ้าเราได้จากธรรมชาติเป็นไงฮะดีกว่าได้จากการสังเคราะห์สารมาอยู่แล้วใช่ไหมเพราะธรรมชาติเนี่ยมันคือสุดยอดนะฮะถ้าเราได้มาเนี่ยเพอร์เฟคมากๆแต่เราจะต้องรู้วิธีการครับข้อแรกครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉลากนะครับเขียนว่าสกัดจากธรรมชาติอย่าเพิ่งเชื่อฉลากที่เขียนว่าสกัดจากธรรมชาตินะฮะการที่เขียนว่าสกัดจากธรรมชาติหรือ natural ที่แปลว่าธรรมชาตินะฮะตามกฎหมายเนี่ยมี natural แค่ 10% ก็เขียนได้แล้วนะฮะถ้าจะเอาชัวร์ให้เขียนว่า 100% natural หรือ 100% สารสกัดจากธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติจริงหรือ 100% plant based สกัดจากพืชจริง 100% 100% animal based ผลิตจากสัตว์ 100% อย่างนี้ถึงจะธรรมชาติ 100% นะครับนี่ก็คือข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับถ้าไม่ระบุวัตถุดิบบนฉลากให้คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบสังเคราะห์มากกว่าธรรมชาติถ้าเป็นธรรมชาติเขามักจะระบุว่า vegetable ที่แปลว่าผักนะครับ citrus นะครับ fish yeast อย่างนี้พวกนี้จะค่อนข้างที่ธรรมชาติถ้ามีพวกนี้ระบุอยู่ให้เอียงไปว่าไอ้กลุ่มนี้น่าจะเป็นธรรมชาติน่าจะเลือกมาทานได้ดีนะครับข้อที่3ถ้ามีชื่อผักผลไม้น่าซื้อทานนะครับน่าซื้อทานคือหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าปกติถ้าเป็นวิตามินซีเขาจะระบุว่าวิตามินซีแบบนี้ให้สงสัยว่ามันน่าจะเป็นแบบสังเคราะห์มากกว่ามาจากธรรมชาติถ้ามาจากธรรมชาติแบบเป็นวิตามินซีดีๆเนี่ยจะเช่นอัลซิโลล่าเชอร์รี่พาวเดอร์อย่างนี้มาจากธรรมชาติแต่แพงไงส่วนใหญ่ถ้าแพงแล้วดีเขามักจะเขียนแล้วคนที่รู้เรื่องก็มักจะอ่านแล้วก็จะเลือกได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับถ้าเลือกได้ให้เลือกแบบนี้นะฮะธรรมชาติก็จะดีกว่านะครับถ้าเขียนมาเป็นแบบวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมส่วนใหญ่เป็นแบบสังเคราะห์ถามว่ากินได้ไหมทานได้ไหมบอกได้แต่ว่ามันสู้แบบธรรมชาติไม่ได้ไงนะโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่4นะครับถ้าสมมติอ่านในฉลากแล้วรู้สึกเหมือนนั่งเรียนเคมีอยู่นะฮะมักจะเป็นแบบสังเคราะห์มากกว่า
ธรรมชาตินะครับเช่นเราไปเจอคำว่าอะซิเตตคอไลกูคาเนตไนเตรตคือพวกนี้ฮะเวลามันเป็นแบบสังเคราะห์เนี่ยแล้วเราจะคงคุณค่าวิตามินได้อยู่เยอะๆเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่าใส่ผสมนู่นผสมนี่เยอะแยะถึงจะคงรูปได้ต่างจากพวกวิตามินจากธรรมชาติซึ่งไม่ต้องผสมอะไรมากมายนะครับมันก็คงอยู่เพราะนั้นเนี่ยถ้ามีคำพวกนี้อยู่เนี่ยให้คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบสังเคราะห์เราก็ไม่เลือกนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับข้อสุดท้ายครับถ้าระบุปริมาณวิตามินที่ได้เวอร์จนเกินไปแบบไหนที่เรียกว่าเวอร์จนเกินไปโดยปกติเนี่ยนะฮะในวิตามินที่เป็นเม็ดหรือว่าเป็นแคปซูลเนี่ยมันจะบรรจุวิตามินได้ประมาณสัก500มิลลิกรัมถึง 2,000 มิลลิกรัมเท่านั้นแหละถ้าท่านอ่านแล้วมันมีจำนวนมิลลิกรัมของวิตามินแบบ 5,000 มิลลิกรัมรวมหลายๆอย่างแล้ว 10,000 มิลลิกรัมเงี้ยไม่จริงอ่ะนะฮะโอกาสที่จะพูดไม่จริงหรือว่าฉลากเขียนไม่ตรงเนี่ยเยอะมากๆนะครับและถ้าเกิดแบบนี้เขียนไม่ตรงก็ไม่รู้ว่าข้างในมันมีเขาเรียกว่าอะไรผสมอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีคุณค่าที่แท้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะก็อยากให้ใช้เทคนิคที่ผมบอกวันนี้ไปลองเลือกดูว่าเออเราจะได้วิตามินหรือว่าอาหารเสริมที่มาจากธรรมชาติจริงๆนะครับคือการโฆษณาการพูดอะไรในปัจจุบันมันก็พูดได้นั้นนะฮะเราผู้บริโภคเราจะต้องมีความรู้แล้วก็ไปเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราให้กับร่างกายเรานะครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนนึงที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ